วันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2564สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จณห้องประชุมวังสะปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายนฤชาสินทวานนท์เลขาธิการกปร.พร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.และกรมชลประทานเฝ้ารับเสด็จณอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรุงเทพมหานคร